แล้วครับมาดูคู่ค้ำของรายการวันนี้ครับถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจทีเดียวครับมุมแดงครับอยู่ข้างๆผมแล้วครับซูเปอร์เล็กวอสังประภัยครับสวัสดีครับซูเปอร์เล็กโอ้ลดน้ำหนักผ่านเรียบร้อยนะครับผมเป็นไงน้ำหนักวันนี้ลดไปเท่าไหร่2ปอนด์ครึ่ง2ปอนด์ครึ่งครับผมนะฮะไม่มีคำว่าต่ำกว่า1ปอนด์สำหรับซูเปอร์เล็กเวลาลดน้ำหนักใช่ครับใช่มั้ยเมื่อเช้าล้ามั้ยครับไม่ค่อยล้าไม่ล้าเท่าไหร่สบายนะไปนี่ทำมากี่โลครับเนี่ยก็55ปล่อยๆนี่55ปล่อย62ครับ62กิโลครับผมโอ้โหนี่ก็ทำหลายโลเหมือนกันนะครับใช่มั้ยวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่นะครับ123ครับ123ปอนด์คิดว่าเวทนี้โอเคสำหรับเรายังก็คิดว่าโอเคครับโอเคแล้วนะครับผมไอเวทต่ำกว่านี้นี่ไหวอยู่ไหมก็ยังไหวครับแต่ว่ามันก็เหนื่อยอยู่นี่ครับเหนื่อยกว่านี้ใช่ครับคือ123นี่ก็ถือว่าเหนื่อยพอสมควรแหละใช่ครับใช่ไหม123ก็ถือว่าโอเคยังต่อยได้ใช่ครับวันนี้ถือว่าเจอมวยเก๋าคนนึงเลยพี่ทองเป็นไงรู้สึกไงบ้างใช่ครับก็พี่เขาแข็งแรงครับก็ประสบการณ์มากกว่าเยอะครับได้ข่าวว่าพี่ทองเคยเจอแต่เพชรพนมรุ้งเพชรพนมรุ้งนี่สอนทางกันไหมเวลาเจอกับทองเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างก็ไฟนี้ก็มาวางยาววางแข้งขวาเยอะๆครับครับจุกจิกครับเน้นแข้งเน้นปั้มเหมือนเดิมไหมเนี่ยไม่ครับไม่นะครับผมวันนี้เปลี่ยนเกมนะไม่เน้นปั้มในปกติซุปเล็กเป็นมวยเข่าใช่ไหมมวยฝีมือนี่แหละครับฝีมือใช่ครับอ๋อแสดงว่าวงนอกก็เล่นได้อยู่ค่ายปั้มอะไรบ้างเนี่ยก็เพชรพนมรุ้งครับเพชรพนมรุ้งมีใครอีกไหมสิงห์ดำก็สองคนนะฮะก็ช่วยกันปั้มนะใช่ก็ไม่น่ามีปัญหาไฟนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาครับแล้วฟอร์มหลังเป็นไงเนี่ยก็แพ้รุ่งเพชรแพ้รุ่งเพชรไก่ย่าง5ดาวใช่ครับพี่ดูแล้ววันนั้นทำไมใหญ่เหรอมันไม่ใหญ่มันไม่ใหญ่แต่ว่ามันหมดชัดเจนเลยนะชัดเจนมันไม่ใหญ่ครับแต่ว่ามันหมดแรงนะหมดแรงพี่เห็นแล้วโดนตียับเลยใช่ใช่ไหมมีโอกาสจะแก้มือลุงเพชรไหมคิดว่ามีครับมีแน่นอนนะครับผมเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์ฝากแฟนบุรีรัมย์ฝากแฟนมวยเลยวันนี้เชียร์ซูเปอร์เล็กหน่อยครับก็ฝากคนบุรีรัมย์ชาวบุรีรัมย์อำเภอคนชัยก็วันนี้ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมจะทำหน้าที่วันนี้ให้ดีสุดครับเอาละครับซุปเปอร์เล็กบอกมั่นใจครับไฟนี้แจ้งเกิดได้แน่นอนเดี๋ยวไปดูพี่ทองกันครับว่าวันนี้เนื้อตัวแกเป็นยังไงครับเอาละครับมาดูมุมน้ำเงินกันบ้างครับคู่ค้ำของรายการวันนี้ครับทองปุ๋ยดีนายดีครับสวัสดีครับพี่ทองครับคิดฮอดหลายๆมื้อนี้เป็นจังไดสบายดีครับสบายดีครับนะฮะการฟิตซ้อมเป็นไงบ้างครับพี่ฟิตซ้อมมา 100% ครับ 100% เลยครับพี่ซ้อมไฟนี้กี่วันเลยเนี่ยซ้อมเต็มที่ก็15-16วันครับ15-16วันโหเขาบอกฟอร์มหลังนี่เป็นไงบ้างเขาบอกว่าเยี่ยมชนะเดชศักดาสิทธิ์สองพี่น้องครับโอ้เป็นการกลับมาหลังจากก่อนหน้านั้นนี่หายไปกี่เดือนพี่หายไป 5-6 เดือนนะครับไปทำอะไรครับไม่ได้ทำอะไรเลยครับไม่ทำอะไรนะอยู่ค่ายพี่เบี้ยวก็กวาดค่ายดูน้องๆใช่ไหมครับครับก็โอ้กลับมาทำผลงานได้ดีเลยชนะเดชศักดาวันนั้นนี่ชนะขาดไหมครับชนะขาดครับชนะปลายยก4นี่ยก5ก็ขาดเลยครับขนาดเดชศักดาว่าสดๆนะพี่ทองยังจัดการได้เลยนะน้ำหนักตัววันนี้โอ้พี่ขึ้นช่างครั้งเดียวเลยใช่ป่ะครับครั้งเดียวครับสบายสบาย123ครับ123ปอนด์ก็โอ้โหเวทถนัดนี่122ใช่มั้ยครับถนัด122ถนัด122แล้ว123นี่ขึ้นมานิดหน่อยมีผลมั้ยไม่มีผลครับก็ดีครับเพราะว่าน้ำหนักสบายครับเพราะว่าอายุเราก็เยอะแล้วทำเยอะก็ไม่ดีครับกี่ปีแล้วพี่อายุเนี่ย31ครับ30ยังแจ๋วเปล่าแจ๋วครับแจ๋วนะฮะแต่วันนี้ต้องบอกว่าเจอของแข็งเลยนะฮะแข็งครับแข็งรุ่นน้องแข็งมากซุปเปอร์เล็กครับเคยเจอไหมพี่ไม่เคยครับไม่เคยนะเคยเจอแต่ไอเพชรพนมรุ้งรุ่นพี่ครับอ๋อเคยเจอแต่เพชรพนมรุ้งนะในค่ายเกียรติหมู่9เป็นไงเจอเพชรพนมรุ้งแล้วเป็นไงก็ผัดกันแพ้ชนะครับอ๋อนะวันนี้เขาส่งซุปเปอร์เล็กเข้าประกวดพี่จะไปสู้เขายังไงครับก็คิดว่าสู้ได้ครับสู้ได้ครับวันนี้มีลูกแข็งแรงสู้นะครับแข็งแรงสู้ครับเตรียมเหลี่ยมมาดีครับเสียเบี้ยวมีฉีดยาพี่ไหมฮะ
มีครับคือไฟนี้ต้องมีแน่นอนแหละต้องมีครับเจอของแข็งของแก่งครับนะฮะพี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับร้อยเอ็ดครับเป็นคนร้อยเอ็ดแมนบอลร้อยเอ็ดครับงั้นฝากแฟนร้อยเอ็ดเลยครับแล้วก็ฝากแฟนมวยไทยรายวันวันนี้ตามทองจะผิดหวังไม่ผิดหวังบอกเลยพี่ขอฝากแฟนมวยSMS TV นะครับแล้วก็ฝากแฟนมวยภาคอีสานนะครับทุกจังหวัดครับโดยเฉพาะชาวร้อยเอ็ดครับช่วยขึ้นมาเชียร์ทองหน่อยครับวันนี้เต็มที่ครับเอาล่ะครับพี่ทองบอกวันนี้เต็มที่นะครับตามได้เลยครับถึงแม้จะเจอของแข็งอย่างน้องซุปเปอร์เล็กพี่ทองมั่นใจผ่านได้ครับ